สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องแสนน้อยลูกจ้างไฮโซครับเจอกันอีกคลิปนะครับอยู่กับฮิโนเมกาซีรีส์500ครับแล้วก็รถขุดโกบิโก SK 200มาร์คเอกซุปเปอร์ครับวิ่งงานปากบ่อนะครับขนาดล้อเลอร์7ตัวนะครับการล้อเลอร์2ตัวแล้วก็แคเรีย2ตัวนะครับพุ่งกี้ขนาด1คิวนะครับติดแดงนะครับดินแดงนะครับวิ่งอยู่2คันนะครับก็มีอยู่สูบล็อกกี้เครื่อง195กับฮิโนเมกาซีรีส์500นะครับเครื่อง210อันนี้เป็นน่าจะต่อมาจากอู่สงวนศักดิ์นะครับถ้าไม่สมควรเราก็อู่ช่างเหรียญหรืออะไรนี่แหละนะครับแถวนู่นนะครับก็มีอู่สมควรศักดิ์แล้วก็อู่ที่ทำเหมือนนะครับอู่สมควรศักดิ์อู่ช่างเหรียญหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับนะก็เป็นเครื่อง195นะครับ6 HE นะครับขีด1แหนบเป็นแบบเป็นแหนบแบบแหนบสไลด์นะครับแหนบแบบสไลด์นะครับปากบ่อครับวิ่ง2คันนะครับล็อกกี้195ครับการออกตัวครับนิ่มครับก็เป็นดินเหนียวนะครับดินแดงด้วยครับบรรยากาศเช้าๆครับดูการออกตัวครับครับผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง
แซมน้อยลูกย่างไฮโซด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ